ตัวอย่างเช่นเข้ามาเหมือนปกติเลยนะครับถ้าเราค้ำสูงเตะต่ำหรือเราจะเตะเลยก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่สวยเกี่ยวข้องกับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเว้นตรงนี้ไม่เกี่ยวโครงสร้างมันเป็นงานได้ผลดีตัวอย่างเวลาเขาเล่นงานเราลองแค่นี้นี่เป็นต้นนะครับหรือว่าสอบเสยขึ้นมานั่นแหละนะเป็นต้นโอเคเราลองแปลลิงดูลองสอบสู้หนึ่งนะสักยกนะเอานาฬิกาจับเวลาตูมันไม่เกินก็ด้านครูไม่ทำอะไรท่านจำไม่เตือนเฉยในเรื่องของการตอบโต้ไม่ต้องเน้นเรื่องของการปัดถ้าเราโมแต่ปัดเนี่ยมันจะทำให้เราเสียโอกาสเป็นจังหวะทุกครั้งนะครับดังนั้นเวลาเราจะปัดเนี่ยเช่นเวลาเราปัดสมมติเอกตีคูแต่จะไม่เสียจังหวะไปกับการปัดตรงส่วนนี้เราคอยยื้อแย่งอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคูยื้อแย่งนี้ถ้าเอกวายเอกก็จะเล่นงานเหมือนที่คูเล่นงานนะถ้าเอกกดสต็อปแล้วมาใหม่นึกออกใช่ไหมก็คือเราจะไม่เพราะการตอบโต้ของผู้สู้จะมีอยู่ตลอดนะครับเราก็เหมือนกันสมมุติว่าครูเล่นงานไปตุ้มเราจะไม่เสียเวลาตัดตรงส่วนนู้นไปสมมุติครูแก้ถูกต้องนี่นั่นแหละถือว่าครูจะแก้ตรงส่วนนี้นั่นแหละต้องอย่างนี้นะครับคือเราไม่ได้ไปโกงกับสิ่งที่เขาทำนะครับเราก็แก้ไปตามธรรมชาติของเรา
ันก็ไม่ได้เรียกว่าแก่จริงๆก็คืออะไรมันต่อเนื่องได้อยู่กับทำไปเรื่อยๆใช่ถูกต้องถูกต้องครับจริงๆก็มันเป็นอย่างนั้นแหละเราควรจะไหลของเรายาวไปจนกว่าเราจะปิดเกมอ่ะมันจะคู่ไม่เตะผมต้องทำดังใช่ถูกต้องเพราะการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาโดยอย่างเดียวขึ้นอยู่กับเราด้วยถ้าเรามีวิธีสไตล์ของเราเราก็ไม่ยาวไปจนจบแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีแผนแล้วก็แค่ดูธรรมชาติของเขาอย่างเหมือนการที่แรกที่กูบอกว่าดูธรรมชาติของเขาก่อนดูความพร้อมของเราหรือธรรมชาติของเขาดูซั่วพอเขาแก้เขาจะแก้ยังไงพอเรารู้แล้วโอเคเราอ่านเกมเขาได้แล้วทีนี้เราจะดึงเขามาอยู่ในเกมของเราให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นต้นนะอย่างนี้นะแล้วกูก็จะหลอกเพราะกูก็ต้องเช็คธรรมชาติการแก้การป้องกันของเอกนะเอกจะป้องกันทางโน้นก็จะโดนทางส่วนนี้ใช่นั่นแหละเห็นไหมเออเอกก็ต้องไปต่อเห็นไหมตรงนี้เปิดซึ่งจริงเอกจะต้องมาผ่าถึงจะดีหล่อไหมอ่ะแล้วใช้ฝึกไปธรรมชาติอ่ะไปกูนี่คือระยะเตะระยะอันตรายนี่เป็นตายปีเลยครับให้นับต่อแค่3นาทีตัดเดียวถ้าหากว่าเรามีจังหวะนะเชิญเงินตัดมาดูมาไปหลายรอบแล้วครับจะดูเกมดูคู่ต่อสู้ได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีจังหวะที่เชิงมันจะใส่กัน3นาทีนี่เหนื่อยมากI'm
ึงลึกมองดูว่าผู้สู้เปิดช่องไหนไม่ต้องไปกังวลกับข้อบกพร่องไปโค้งกับข้อบกพร่องมองให้เห็นเป้าที่เราเห็นโอกาสอะมองให้เราดูให้เราเห็นโอกาสนะเขาเปิดบอลเล่นตรงไหนฮะบางทีเขาเปิดตั้งใจอยากให้เขาหลอกล่อจริงก็โอเคเราถ้าเรารู้หลอกล่อเราต้องมีวิธีแบบการเช่นเห็นยกนะทำอะไรจังหวะเพราะเรารู้แล้วว่าเขาหลอกแต่ถ้าหากว่าเข้าๆใช่ไหมตั้งใจที่จะเข้าโดยตรงโอเคเนี่ยเราต้องแก้ขึ้นฟึ๊บนั่นแหละใช่ไหมกูก็จะไม่กังวลถ้ามันพลาดก็ถือว่ามันพลาดแต่ว่าเราต้องมีธรรมชาติในการตอบโต้ไปมาฟึ๊บมาเป็นมาสังเกตดูผู้จะไม่สนใจกับการป้องกันของเอกแต่ผู้จะดูว่าสิ่งที่เอกทำทุกอย่างมันจะมีตรงไหนที่เปิดบ้างนะผู้ก็เล่นไปแต่ว่าทุกจุดที่ผู้เล่นนะผู้จะมองในส่วนของจุดที่มันสำคัญนะแต่ไม่ค่อยสะเปะสะปะถ้าไม่ยังเป็นนะ
ข้องก็อย่าไปสนใจมันนะกูก็แก้เองก็ต้องทำตุ้มเออนั่นใช่ไหมตุ้มใช่ไหมเออก็หายใจวนไปอย่าให้มือกูถึงตัวไปถึงหน้าโดยเฉพาะหน้าก็ถ้าเขาตกได้แต่เราเขาก็ชงได้ตกได้ตำแหน่งพวกจังหวัดพวก